ท่านผู้ชมครับเหตุเกิดอุดรธานีเป็นเรื่องที่น่าตนกตนกใจคนร้ายอาศัยแสดงตัวเป็นสาวสองครับท่านว่าสาวสองก็แปลว่าเป็นสาวประเภทสองแล้วก็ไปเป็นลักษณะไปสอนพิเศษแล้วไปก่อเหตุล่วงละเมอลูกศิษย์ซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงแล้วถ่ายคลิปโพสต์ลงอินเทอร์เน็ตมีเหยื่อเนี่ยนับสิบรายด้วยกันตำร,รวจเมืองอุดรธานีนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านในทธนัญยายุ่ายุ31ปี เป็นครูพิเศษเสาสองหลังจากทราบว่ามีพฤติการล่วงละเบิดทางเพศเด็กและที่สองพันธนัญญายังอัปโหลดภาพและคลิปซึ่งเป็นภาพลาบมกอ,อนาจารยของเด็กทกเรียนในมือถือด้วยลักษณะภาพว่าได้ถ่ายภาพว่าเพศเด็กหญิงอายุ10-11ปี10คนจริงๆรพร้อมันอยู่ในมือถือ และตำรวจก็ยังเชื่อว่าอัปโหลดด้วยใช่มือถือเนี่ยเฉพาะภาพนิ่ง4 0 0 0ักว่าภาพนะคะแล้วยังจะมีคลิปให้เด็กถอดเสื้อผ้าอีก3คลิปอะคะ่ะจากการสอบสวนยอมรับว่าล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงสองคนเจ้าหน้าที่สืบสวนทางลึกก็เชื่อว่าน่าจะเผยแพร่ส่งต่อภาพอนาจารที่ว่านี้อีกทีนี้ความน่ากลัวก็คือเขาอะแสดงออกเหมือนกับเป็นสาวสองแล้วสอนเต้นแอโรบิกแต่กลายเป็นว่าไปล่วงละเมิดเด็ก ครูในโรงเรียนเล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆคราว่าเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนนะคะแล้วมีความสามารถในการเต้นแอโรบิกย้อนกลับไปปีที่แล้ว64เนี่ยเคยเรียกมาสอนพิเศษเด็กป .4 กับป .5 ให้ไปแข่งขันทักษะและสิ่งประดิษฐ์ก็ได้รางวัลกลับมาก็ไม่คิดอะไรแต่ปีต่อมาคือปีนี้ปีนี้ก็เรียกมาอีกค่ะให้มาช่วยสอนรุ่นน้องอีกมีเด็กป .4 และป .5 12คนนะคะที่มาเรียนกับครูคนนี้ก็รกะรกะดาสินหาไม่มีอะไรปกติกระทั่งตำรวจมาค้นบ้านจับกลุมถึงรู้เรื่องใช่ค่ะครูในโรงเรียนบอกอ เรียกเด็ก12คนมาสอบถามเด็ก10ใน12คนถูกกระทำมนาดาจาร์ถ่ายภาพว่าแพทเด็ก7 7คนเด็กผู้หญิงนะแล้วถ่ายคลิปอนาจารย์อีก3คนเด็กคนนึงอายุแค่10ขวบชั้นปหบอกว่ายังไง น้องบอกว่าพอซ้อมแอโรบิกเสร็จครูเจนก็ชวนไปนอนที่บ้านครูเจนเอาน้ำมาให้ดื่มก่อนนอนจากนั้นก็หลับลึกไม่รู้สึกตัวพอตื่นเช้าขึ้นมารู้สึกเจ็บที่อวัยวะเพศและที่ท้องแต่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยจนกระทั่งครูเจนมาโดนจับถึงเล่าให้ฟัง ญาติคนหนึ่งของเด็กผู้เสียหายเนี่ยตูนก็บอกว่าหลานสาวเรียนอยู่ชั้นป่ 5, เป็นเด็กกิจกรรมรู้อยู่ว่าครูในโรงเรียนไปจ้างครูเจนมาสอนเด็กๆเกต้นแอโรบิกแต่ตอนนั้นก็คิดว่าคงไม่เป็นอะไรเพราะว่าครูเจนเขาเป็นสาวประเภท2พอฝึกซ้อมกันเสร็จ เด็กก็พากันไปเล่นที่บ้านครูเจนก็ไม่ได้มีสิ่งผิดปกติจนกระทั่งพอมีข่าวว่าตํารวจไปจับครูเจนเพราะว่าไปถ่ายภาพอาวัยวะเพศเด็กหลานก็เลยเล่าค่ะว่ากลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหลังซ้อมเต้นแอโรบิกเสร็จแล้วตกลงแจ้งมาสอนเต้นแอโรบิกถูกไหมใช่ค่ะแล้วพอเต้นแอโรบิกเสร็จครูก็ชวนไปนอนเล่นที่บ้าน ถูกกระทำอนาจารวันนั้นซึ่งที่จริงเนี่ยวันที่โดนเนี่ยพี่สาวมาตามเด็กคนนี้ให้กลับบ้านแล้วก็ตะโกนเรียกด้วยแต่ครูเจนใช้มือปิดปากเด็กห้ามส่งเสียงดังพอพี่สาวกลับไปก็สั่งให้เด็กใส่เสื้อผ้าแล้วปล่อยกลับบ้านตอนนั้นไม่เล่าให้ญาติฟังเพราะว่าถูกข่มขู่ค่ะบอกว่าถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวจะทํารุนแรงกว่านี้นี่ทำอนาจารเด็กผู้หญิงแล้วถ่ายภาพถ่ายคลิปอาศัยที่ตัวเองเป็นสาวประเภทสอง<ฆ>อาจจะก่อให้เกิดความไว้วางใจว่าไม่มีปัญหา เดี๋ยวติดตามดูกันครับตัว